สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบแพลวเดลี่กันอีกแล้วนะคะพี่เจี๊ยบมากับหน้าปลวกอีกแล้วหน้าแบบเปลือยเปล่าอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวรองพื้นนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่เกยหลายคนรีวิวไปแล้วนะคะแต่พี่เจี๊ยบก็เพิ่งได้หยิบมาลองเล่นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีจริงมันจะต้องทิ้งขว้างหรือมันจะต้องเก็บไว้นะคะไปรับชมในช่องเจี๊ยบแพลวเดลี่กันเลยค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะไปรับชมได้เลยค่ะไปกันเลยเอาละค่ะรองพื้นตัวนั้นก็คือซึ่งหลายๆคนอาจจะดูรีวิวของหลายๆคนมาแล้วนะคะของพี่เจี๊ยบส่วนตัวยังไม่ได้ลองนะคะตัวนี้นั่นเองใช่ตื่นตาใจมากเลยอยากลองมันมากนะคะคือตัว Maybelline นะคะ Super Stay 74 Full Coverage Foundation นะคะตัวนี้เขาบอกว่าคือเขาเคลมกันมาเยอะว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีเนียนกริปแล้วก็คุมมันอยู่นานทนทั้งวันนะคะจะแอบคล้ายๆกับขวดแก้วที่แล้วแต่เขาจะเน้นเพิ่มเหมือนกับว่าเพิ่มปริมาณการคุมมันแล้วก็การปกปิดค่อนข้างจะ full coverage นิดนึงนะคะยังไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะคะกว่าจะได้ลองนะก็พี่เจี๊ยบเลือกมาเป็นสีไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกเพราะว่าเขามาปล่อยต่ออีกทีนึงก็เลยเลือกสีมาเป็นสี130นะคะสีนี้นะ130 buff base นะคะได้สีประมาณว่า NC 30อะไรเงี้ยคือพี่ถามเขาเจ้ถามเขาว่าน้องคะ NC เท่าไหร่เขาบอกว่า NC 30จะใช่ไหมนะคะตัวหัวปั๊มจะมาแบบนี้คือแพ็กเกจเขาอ่ะจะเป็นหัวขวดแก้วข้างบนจะเป็นฝาปั๊มอย่างนี้นะคะเป็นฝาขาวๆอย่างนี้นะต่างจากขวดที่เป็นฟิตมีนะฟิตมีจะไม่มีหัวปั๊มใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อกับเขาของเขากันนะพี่ยังไม่ลองว่ามันเป็นเนื้อยังไงนะคะกลิ่นนะอ่ะเดี๋ยวลองสวอชดูกับหลังมือนะคะโอ้เนื้อค่อนข้างที่จะแบบได้อยู่นะนี่แค่เนื้อของเขานะคะพี่ลองสวอชดูกับมือนะแอบจะคิดอยู่ว่ามันน่าจะขาวกว่าหน้าเจ้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเรามาลองกับหน้ากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวข้างนี้เจ้อาจจะลองด้วยมือนะเดี๋ยวอีกข้างนี้เจ้ลองด้วยลองฟองน้ำดีกว่าเนาะก็ไปลองกันเลยจ้ะอ้าวราคาแต้มมาประมาณเท่านี้เดี๋ยวพี่เจ้จะใช้มือการเกลี่ยลงไปเนาะเออสีมันคือสี130เนี่ยจะค่อนข้างที่จะแอบติ่งอมส้มกว่าหน้าเจ้นิดนึงนะคือเจ๊จะเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองอ่ะแอบไปติ่งเหลืองเลยแหละแต่พอทาลงไปอย่างเงี้ยมันถามว่ามันก็ได้มันก็ได้อยู่เออลืมบอกไปว่าเจ๊ช่วงเนี้ยเจ๊จะมีมหากาพย์ของร่องรอยสิวแล้วก็สิวตันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ลองดูกันว่ามันจะปกปิดได้ไหมนะข้างในเดี๋ยวพี่มาลงในฟองน้ำนะคะอันนี้ยังเหลือจากที่ลงจากใช้มือลงอยู่นะเดี๋ยวเรามาใช้กับฟองน้ำอีกทีนึงนะเขย่านิดนึงเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าอีเจ้เก็บผมนิดนึงอะไรเงี้ยพึ่งสระผมมาให้ผมมันแห้งก่อนแล้วก็เลยแบบรีบอัดวิดีโอมากกลัวแสงมันจะไม่มีเพราะฝนจะตกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่มีเวลาเก็บผมผมก็จะดูกระเซาะกระเซิงประมาณอย่างนี้เลยนะยอมใจเจ้หน่อยแต้มมาเลยค่ะนี่เห็นไหมพี่จะเป็นร่องรอยของสิวนะสิวอะไรเงี้ยเอาละค่ะเจ้แต้มไปประมาณเท่านี้นะเยอะเหมือนกันถามว่าเยอะไหมเยอะนะพี่เจี๊ยบจะแต้มอะไรเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกับฟองน้ำว่าฟองน้ำตัวนี้มันจะเหมาะสมกับรองพื้นตัวนี้ไหมนะคะเกลี่ยไปเลยนะโอเคเกลี่ยไปเลยคือด้วยความที่รองพื้นตัวนี้เขาค่อนข้างจะเคลมมาเยอะนะว่ามีการปกปิดแล้วก็คุมมันไม่หนักหน้าคุมมันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยบางบงบางเบาราคาก็แอบสูงนะพี่ว่านะเจ๊ว่ามัน300มันขายถ้าเกิดคอนวี่ขายอยู่ที่399อ่ะเออแต่นี่เจ๊ตำมือ2เมตรทีนึงก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะลงไปพร้อมกันทั้ง2หน้า2ข้างแล้วนะคะซึ่งข้างนี้เจ๊จะลงด้วยมือนะฟิงเกอร์นะคะเออพี่รู้สึกว่าแต้มที่ข้างที่แต้มด้วยมือเกลี่ยด้วยมือเนี่ยมันจะมีความแน่นอยู่พอสมควรนะแน่นด้วยเนื้อรองพื้นซึ่งพี่ไม่ได้เลเยอร์2ชั้นเลยนะพี่ทาแค่เลเยอร์แค่ชั้นเดียวนะคะแต่อีกข้างนึงที่พี่ใช้ฟองน้ำคือฟองน้ำรูปไข่ชุบลงไปเนี่ยเออมันจะได้ความละมุนความแบบเบาบางความแบบเออโอเคเหมาะสำหรับการเกลี่ยด้วยฟองน้ำนะก็ความเกลี่ยของนางเนื้อรองพื้นของนางพี่คิดว่านางเหมาะกับ
สำหรับฟองน้ำมากกว่ามือนะคะถ้าเกิดใช้มือเนี่ยใช้ฟิงเกอร์เนี่ยการเกลี่ยของนานจะค่อนข้างที่จะเนื้อแมตเร็วแล้วก็เกลี่ยไปค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรยังมีความหนืดอยู่นะแต่ถ้าเกิดใช้กับฟองน้ำเนี่ยพี่ว่ามันไปได้ง่ายคือไปได้ง่ายกว่ากันแล้วอีกเนื้อคือการปกปิดของนางนั้นที่เขาบอกว่าปกปิดเนียนกริบเนียนแบบเยอะเกินไปนะคะพี่รู้สึกว่าหน้าของพี่ซึ่งมันเหี่ยงเยอะเหมือนกันช่วงนี้นะคะปกปิดได้ไม่ถึงกับ full coverage นะก็ยังถือว่ามีเดียมนะเห็นไหมอันนี้พี่ให้ดูใกล้ๆนะพวกร่องรอยรอยสิวรอยฝ้ารอยกะของเจ้นะก็ยังมีเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะคะยังไม่ถึงกับ full coverage นะอันนี้ใช้ด้วยฟองน้ำฟองน้ำมันอาจจะดูดรองพื้นเยอะพอสมควรก็ปกปิดยังไม่ค่อยได้แต่พี่ชอบในตัวนี้คือความเกลี่ยของนางความเนื้อรองพื้นของนางที่ถ้าเกิดใช้กับฟองน้ำไปแล้วเนี่ยมันมีการเกลี่ยค่อนข้างจะง่ายนะคะค่อนข้างจะเนียนสักพักนึงเนี่ยพี่ทิ้งไว้แป๊บเดียวเองเนื้อของนางอ่ะค่อนข้างที่จะแมตต์เร็วนะเห็นไหมตรงหลังมือของเจ้ที่เจ้สวอตไปนะแมตแห้งเร็วมากคือมีความแมตน้องๆคนไหนถ้าเกิดเอารองพื้นตัวนี้ทิ้งไว้กับแก้มนานๆหน้านานๆ นะคะมันจะแมตเร็วมากมันจะแห้งเร็วนะต้องรีบเกลี่ยมันนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการคุมความมันของนางการว่าทั้งวันของเจเนี่ยมันจะสามารถคุมความมันได้เยอะขนาดไหนนะคะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเจจะมาให้ดูว่าผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะยังคุมความมันของเจได้ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรับชมการคุมความมันของนางกันจ้ะปะโอเคค่ะก็ก่อนที่ฟ้าฝนมันจะมามืดกว่านี้นะแล้วก็ทำให้เวลาพี่อัดวิดีโอแล้วมันจะไม่เป็นผลกับพี่นะก็มาสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันว่าความมันของนางนั้นพี่ใช้เวลาในทั้งวันของพี่นะของเจนะเห็นไหมมันก็จะไม่มีความมันเท่าไหร่นะโอเคความคุมความมันอ่ะผ่านพี่ยอมรับว่านางผ่านนะคะสรุปรวมๆแล้วโอเคได้นะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะคุมความมันได้ดีนะคะสรุปรวมๆแล้วกันก็คะแนนเต็ม10เจ้อาจจะให้ประมาณสัก8.5 แล้วกันนะคะยังถือว่าแบบโอเคได้สำหรับคนที่ผิวหน้ามันนะคะเนื้อรองพื้นค่อนข้างที่จะแมตแห้งเร็วนะคะการเกลี่ยโอเคง่ายพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งเองพี่ติอย่างนึงคือตัวแพคเกจจิ้งเขาเป็นสีขาวอ่ะปอกของเขามันเป็นสีขาวนะค่อนข้างจะเปื้อนง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังห่างแพคเกจจิ้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวของกลิ่นของเนื้อรองพื้นไม่ค่อยแรงเยอะนะคะแล้วก็การสีของรองพื้นก็ได้อยู่นะโอเคสรุปรวมแล้วผ่านนะคะถือว่าผ่านนะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกด Subscribe พี่เจฟด้วยนะคะกดติดตามพี่เจฟด้วยนะคลิปนี้เขาทักแหละต้องรีบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย